น้องฝ้ายเฮโพบริการไว้ด้วยความปลอดภัยสมไส้ให้เกิดผลสวัสดีค่ะผู้ชมที่เคารพขอต้อนรับทางผู้ชมเข้าสู่รายการไฟฟ้าลาวเพื่อการพัฒนาหับหน้าที่ดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าสมภาพรสุวรรณามรายการไฟฟ้าลาวเพื่อการพัฒนาเป็นรายการหนึ่งที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารและการเคลื่อนไหวบรรดาเวียกงานต่างๆของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวและนอกจากนั้นแล้วก็ยังจะนำเสนอเป็นสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับการสมใช้ไฟฟ้าซึ่งในมื้อนี้รายการของพวกเราก็มีข้อมูลข่าวสารหลากหลายข่าวที่น่าสนใจที่จะมานำเสนอให้กับประธานได้ติดตามรับชมกันส่วนจะมีข่าวใดแน่นั้นไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยกองประชุมใหญ่ครั้งที่15ของหน่วยห้างฐานสาวนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวกองประชุมดังกล่าวได้ไขขึ้นในตอนเช้าของวันที่22กุมภาพันธ์2019นี้ที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น1ของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวนครหลวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของสหายดร.ศรีมอนพิจิตรเลขาคณะบริหารงานสาวนุ่มกระทรวงพลังงานและบ่อแห่สหายเกียงซักปรักษาทองเลขาคณะบริหารงานหน่วยสาวนุ่มห้างฐานรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวโดยการเข้าร่วมของสหายบุญอุ้มศรีวันเพ็งเลขาหน่วยพักห้างฐานผู้อำนวยการใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวมีเลขาหน่วยสาวนุ่มอ้อมข้างรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวทั้งหมด446สหายเป็นหญิง171สหายในกองประชุมสหายเกียงซักปรักษาทองได้ขึ้นบทรายงานการเคลื่อนไหว5ปีและแผนการในต่อหน้าการจะตั้งปฏิบัติขบวนการซีบุ๊กเพื่อยกสูงคุณภาพของสมาชิกสาวหนุ่มให้มีความเข้มแข็งทั้งด้านการเมืองแนวคิดการจัดตั้งและแบบแผนวิธีการเคลื่อนไหวให้ถูกต้องปฏิบัติเวียกงานตามแผนนโยบายของพรรคระเบียบการต่างๆและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฝึกฝนล่อล้อมเสริมขยายสติปัญญาหัวคิดประดิษฐ์สร้างในการจัดตั้งปฏิบัติขบวนการขอแข่งขันซีบุ๊กในพิธีได้มีการปอนบัตรเลือกตั้งเอาคณะเลขาบริหารงานสาวนุ่มภาคฐานคนใหม่จำนวน15สหายในวันที่19กุมภาพันธ์2019อยู่ที่ห้องประชุมสำนักงานใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวได้มีกองประชุมสรุปเวียกงานประจำปี2018ฝ่ายเทคนิคโดยการเป็นประธานของทานดวงศรีภารายกห้องผู้อำนวยการใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวมีบรรดาหัวหน้าห้องพนักงานวิชาการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม60คนจุดประสงค์ของกองประชุมก็เพื่อแนะนำการปรับปรุงเวียกงานเทคนิคที่ยังคงค้างสืบต่อปรับปรุงและสร้าง PDP สืบต่อทดสอบ VT และ CT ภาคแห่งกลางให้ได้5แขวงและภาคแห่งต่ำ3แขวงสู่ส่วนลดพรพลังงานตกเหี้ยปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าของแต่ละสาขาให้สามารถลดพรไฟตกไฟมอดให้ลดหน่อยถอยลงหรือขอดการบริการให้แก่ลูกค้าให้ไวขึ้นสืบต่อปรับปรุงค่าบริการการขอสมใช้ไฟฟ้าค่าธรรมเนียมต่างๆสืบต่อปรับปรุงการแต้มแผนโดรวิ่งและการออกแบบระบบจำหน่ายสร้างเอกสารขอผ่านแบบสายส่งสถานีและระบบจำหน่ายนอกจากนี้สู่ส่วนลดพรการสมใช้ไฟฟ้าในภาครัฐให้มีความประหยัดและการนำใช้เครื่องไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพในระหว่างวันที่25-26กุมภาพันธ์2019อยู่ที่ห้องประชุมสำนักงานใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวนครหลวงเวียงจันทน์ได้มีกองประชุมแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับเวียกงานประชาสัมพันธ์ระหว่างสำนักงานใหญ่กับประชาสัมพันธ์รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขาแขวงบริคำไซโดยการเป็นประธานของทานบุญเอื้อศรีวันเพ็งหัวหน้าบริหารทานบุญเซียงรัตนาสิงห์หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการไฟฟ้าภาคเหนือใต้มีคณะห้องการพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม13ทานซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้แม้จะได้จัดขึ้นเป็นเวลา2วันซึ่งเนื่องในเอกสารที่นำมาฝึกอบรมประกอบด้วยการเป็นนักประชาสัมพันธ์พิธีกรการวิเคราะห์เหตุการณ์เทคนิคการเขียนข่าวการถ่ายรูปและการเรียนรู้โปรแกรมตัดต่อรายการภายหลังที่ได้รับการเรียนรู้นักฝึกอบรมทุกทานจะสามารถนำเอารูปแบบและวิธีการนำไปหมุนไส้เข้าในเวียกงานวิสาเฉพาะของตนเพื่อเฮ็ดให้การโฆษณาประชาสัมพันธ์เวียกงานรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสามารถเข้าถึงทุกเป้าหมายของผู้สมใช้กระแสไฟฟ้าให้หลายขึ้นและยกสูงความสามารถของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เว้ารวมเว้าเฉพาะเวียกงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ในระหว่างวันที่13-15 กุมภาพันธ์ 2019ที่ศูนย์บริการไฟฟ้าเมืองเสโปนเมืองอาจสะพังทองเมืองอุทุมพรและเมืองทาปางทองได้เปิดกองประชุมการโอ้ลมและให้ทิศซี่นำการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในปี2019แก่บรรดาอ้ายน้องพนักงาน14ศูนย์บริการไฟฟ้าทั่วสาขาแขวงซึ่งเป็นประธานกองประชุมโดยทานท้องสาวงวิลาศักดิ์หัวหน้ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวแขวงสวรรณเขตมีหัวหน้าศูนย์บริการไฟฟ้าห้องศูนย์บริการสมาชิกภายในศูนย์บริการพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมกองประชุมทั้งหมด69สหายท่านท้องสาวงวิลาศักดิ์หัวหน้ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขาแขวงสวรรณเขตได้โอ้ลมและแห่งทิศที่นำในครั้งนี้แม่นเน้นนัก3ข้อที่สำคัญคือ 1. เพื่อศึกษาอบรมแนวคิดการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานให้สอดคล้องกับมติของประชุมประจำเดือนที่ได้วางออกเพื่อการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขเวียกงานในจุดดีจุดอ่อนของศูนย์บริการไฟฟ้าและบุคลากรให้มีความรับผิดชอบต่อเวียกงานที่ถูกมอบหมายให้2เวียกงานการเก็บเงินทวงหนี้แมนได้เอาใจใส่ต่อเวียกงานดังกล่าวบรรดาหัวหน้าศูนย์บริการห้องศูนย์บริการมันศึกษาอบรมกับบรรดาอ้ายน้องผู้ที่ออกไปจดเลขไฟฟ้าให้มีความตั้งใจจดให้ละเอียดถูกต้องพร้อมกับเก็บเงินค่ากระแสไฟฟ้าให้ได้ตามเป้าหมายแผนสู่ซนที่ตั้งไว้3เอาใจใส่เวียกงานลดพรพลังงานตกเหี่ยไฟตกไฟมอดให้มีความเสถียรภาพและเอาใจใส่ตรวจสอบหม้อแปลงแต่ละจุดพร้อมอนามัยแล้วสายตาคายต่างๆให้เป็นประจำเพื่อเป็นการคุ้มครองระบบตาคายบ่ให้เกิดความเสียหายและสนองไฟฟ้าให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในวันที่20กุมภาพันธ์2019ที่ผ่านมาที่ห้องประชุมรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขาแขวงหัวพันได้เปิดกองประชุมฝึกอบรมเทคนิคความปลอดภัยประจำปี2019โดยการเป็นประธานของทานปริญญาเอกบุญแทนจันสมัยห้องหัวหน้ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขาแขวงหัวพันมีทานเกศสาครศรีสุนทรหัวหน้าห้องการเทคนิคความปลอดภัยมาจากสำนักงานใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวพร้อมด้วยพนักงานกรรมกรเข้าร่วม40คนจุดประสงค์ของกองประชุมเพื่อยกให้เห็นถึงผลงานต่างๆที่สาขาสามารถปฏิบัติได้ในระยะ1ปีผ่านมาจากนั้นนักสัมมนากรยังได้รับฟังการเผยแพร่ข้อกำหนดของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวว่าด้วยระเบียบมาตรการวินัยนโยบายด้านเวียกงานความปลอดภัยและป้องกันแรงงานการป้องกันอุบัติเหตุในระบบไฟฟ้าภาคจำหน่ายประจำปี2019ให้ได้1ห้อยส่วนห้อยในระหว่างวันที่28มังกรหาวันที่1กุมภาพันธ์2019คณะสาขาได้มอบหมายให้แผนกก่อสร้างและติดตั้งไฟฟ้าของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขาแขวงสารวันได้ลงซ่อมแปลงปรับปรุงระบบตาข่าย 0.4 กิโลโวลต์และเปลี่ยนสายเปลือยมาเป็นสายหุ้มป้อมหม้อแปลงอยู่ที่บ้านนากกโพเมืองสารวันแขวงสารวันเวียกงานซ่อมแปลงในครั้งนี้ประกอบมีเปลี่ยนสายเปลือยเป็นสายหุ้มรูด8รูด7เปลี่ยนสายเปลือยเป็นสายหุ้มป้อมหม้อแปลงเสริมสื่อสารรูด458ตัดช่วงตาข่าย 0.4 กิโลโวลต์ทั้งนี้ก็เพื่อเฮ็ดให้มีความรับประกันในการสนองไฟฟ้าให้พ่อแม่ประชาชนได้นำสายไฟฟ้าให้เป็นปกติและมีความปลอดภัยและระยะเวลาการปฏิบัติแม้นใช้เวลา8ชั่วโมงจึงสำเร็จเพื่อเฮ็ดให้หม้อแปลงไฟฟ้ามีความมั่นคงค้ำประกันความปลอดภัยและการซ่อมแซมไฟฟ้าให้เพียงพอในวันที่23กุมภาพันธ์2019รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขาแขวงบริคำไซได้ลงเปลี่ยนหม้อแปลง350กะเวอามาเป็นหม้อแปลง500กะเวอาอยู่เขตอนุสาวรีย์ทานศรีสมพรลอบันไซเป็นบอนจัดงานเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งแขวงบริคำไซครบรอบ35ปีแผนกตาข่ายหม้อแปลงสมทบกับแผนกเทคนิคและศูนย์ไฟฟ้าเมืองปากสันพร้อมโดยอ้ายน้องพนักงานวิสาการอีกจำนวนหนึ่งการเปลี่ยนหม้อแปลงในครั้งนี้แม่นเพื่อก้าเกียมในการสนองพลังงานไฟฟ้าอย่างเพียงพอและเป็นปกติให้งานดังกล่าวดำเนินไปด้วยดีในระหว่างวันที่17-28 กุมภาพันธ์ 2019รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขาแขวงไซยาบุรีได้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบูธในงานมหกรรมบุญสร้างครั้งที่13ประจำปี2019เวลา 7:00 นของวันที่23กุมภาพันธ์2019
งานมหกรรมบุญสร้างครั้งที่13ประจำปี2019ของแขวงไซยบุรีได้เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการที่สนามหลวงของแขวงไซยบุรีให้เกียรติเข้าร่วมโดยพนธานปานียาทอตู้กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานสภาแห่งชาติมีทานพงสวรรค์สิทธิวงศ์กรรมการส่วนกลางภาคเลขาภาคแขวงเจ้าแขวงแขวงไซยบุรีมีการน้ำขันแขวงขันเมืองและแขกที่ถึกเชิญต่างๆตลอดฮอดพ่อแม่ประชาชนภายในแขวงและต่างแขวงอีกด้วยข้าพเจ้าชื่อจิตพรธนวัฒน์รักษาการหัวหน้ารัฐวิสาหกิจฟ้าลาวสาขาแขวงไซยบุรีข้าพเจ้าขอเว้าเกี่ยวกับการกะเกี่ยมคมพรการสนองไฟฟ้าให้แก่งานมหากรรมบุญสร้างประจำปี2019ซึ่งหลังจากพอได้ครับข้อตกลงของท่านเจ้าแขวงชอบเลขที่1321จคสย.ลงวันที่13ธันวาคม2018ในนั้นข้าพเจ้าก็นอนอยู่ในคณะอนุกรรมการแสงสว่างเนาะเพื่อได้เป็นงานดังกล่าวได้มีผลสำเร็จคณะพักคณะสาขาของเฮาได้แต่งตั้งกรมรับผิดชอบอีตึมเนาะมอบให้แก่พนักงานกรรมกรเป็นผู้ปฏิบัติงานในนั้นพวกเฮาได้ก้าวเกียงดังนี้1เบียดที่1แม่นพวกเฮาได้กวดกาและบำรุงรักษาระบบตาข่าย22ทับ0.4อยู่ในเทศบาลก็คืออยู่ในบริเวณงานมหากรรมบุญสร้างเนาะถือว่าพวกเฮาสําเร็จในการกวดกาบำรุงรักษาได้2แปลงระบบตาข่ายเพื่อสนองพลังงานไฟฟ้ารับใช้งานบุญถือว่าเตรียมพร้อมอันที่2พวกเฮาได้ซ่อมแปลงระบบไฟเงื่อนทางเนาะตามเส้นทางต่างๆเนาะและติดตั้งเสริมบางจุดที่มีความจำเป็นเนาะไฟทางอันที่3พวกเฮาได้ติดตั้งไฟ4ข้ามทางเนาะไฟประดับประดาแล้วก็ติดตั้งแสงสว่างใส่บางจุดที่มีความจำเป็นอันที่4พวกเฮาได้บริการติดตั้งมอเตอร์ไฟใส่บรรดาห้างหันต่างๆบ่ว่ารัฐและเอกชนที่มาวางที่ตั้งหานขายเครื่องอยู่ในขอบเขตมหากรรมบุญสร้างพวกเขาถือว่าสำเร็จอันที่5พวกเขาเพื่อรับประกันในการสนองไฟฟ้าให้แก่เวทีอัศจรรย์เนาะให้แก่การเปิดมหากรรมบุญสร้างพวกเขาได้เอาจักรสำรองซึ่งมีกำลังติดตั้งทั้งหมด160กิโลอาไปติดตั้งเนาะในกรณีหากมีไฟตกไฟหมดแสดงว่าพวกเขาจะได้แล่นจักรนี่ขึ้นเนาะข้าพเจ้าซื้อคำพันธ์สีดาหัวหน้าแผนกประสาสัมพันธ์ของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขาแข้งไซยบุรีขอรายงานเกี่ยวกับตั้งบูธไฟฟ้ารับใช้ในงานมหากรรมบุญสร้างประจำปี2019ที่แข้งไซยบุรีกิจกรรมในบูธพวกเขาได้มีบอนรับเงินค่ากระแสไฟฟ้าใบเสนอข้อเอาไฟฟ้าเข้าเฮือนเฮ็ดกิจกรรมมอนไฟรุ่นเก่าเทียบมอนไฟรุ่นเก่าและรุ่นใหม่และเกมมอไฟฮันซ่าเฮ็ดจุดฮับคำคิดเห็นนอกจากนั้นพวกเขาก็ยังได้แจกบูซัวปฏิทินเสื้อให้บรรดาท่านผู้ที่ได้มาร่วมกิจกรรมอยู่ในบูธของพวกเขามาฮอดนี้ข้าพเจ้าขอเชิญชวนบรรดาท่านที่ได้มางานสร้างในปีนี้มาร่วมเล่นกิจกรรมอยู่ในบูธของพวกเขาสบายดีข้าพเจ้าชื่อพรศักดิ์เนาะอยู่ปัจจุบันอยู่บ้านน้องแสงเมืองไซยบุรีและแข้งไซยบุรีปัจจุบันนี้กับข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจหลายที่ว่ามาเที่ยวงานมหากรรมบุญสร้างในปี2019ก็มีประชาชนผู้คนหลายเข้าร่วมพอสมควรแล้วก็มีสร้างเข้าร่วมประมาณหลายกว่า70โต๊ะแล้วก็ทางบูธไฟฟ้าของพวกเขาก็มีการบริการและหลายอย่างที่ให้บริการแล้วก็ประชาชนผู้ใดบ่ทันเข้าใจก็มาหาพนักงานเฮาได้แล้วก็มีการแจกการแถมเป็นตัวแม่นปฏิทินบ่แล้วก็เป็นเสื้อบ่แล้วก็มีบริการและหลายอย่างเป็นตัวแม่นจานจ่ายค่าไฟเคลื่อนที่บ่ประมาณนี้เนาะแล้วพนักงานของพวกเขาก็คอยบริการอยู่ห่างบูธของพวกเขาให้บริการเต็มที่โดยเฉพาะแม่นงานบุญมหากรรมบุญสร้างในปีนี้ก็ภาคภูมิใจหลายพอสมควรเนาะก็มีผู้คนประชาชนมีแขกเข้ามาร่วมงานหลายพอสมควรเนาะขอขอบใจเจ้าท่านผู้ชมก็ถือว่าครบถ้วนกันไปสำหรับการนำเสนอเป็นข้อมูลข่าวสารต่างๆในระยะนี้ท่านผู้ชมเอาเป็นว่าตอนนี้ไปพักกันก่อนระยะต่อไปเป็นระยะของสกู๊ปข่าว
ท่านฮู้หรือบ่ว่าพลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องนำใช้ตลอด24ชั่วโมงในทุกๆมื้อโดยเฉพาะแม้ในของเขตที่อยู่อาศัยอุตสาหกรรมกสิกรรมการค้าการศึกษาและสาธารณสุขซึ่งนั่นหมายถึง 100% ของพลังงานไฟฟ้าแม้นบ่สามารถหยุดพักได้ปัจจุบันการบริการของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวแม้นได้ก้าวขึ้นมาอีกขั้นเพื่อแก้ไขทุกปัญหาของผู้สมใช้ไฟฟ้าให้ลดพรลงรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวมีบริการผ่านสายด่วนไฟฟ้าลาวในทุกสาขาแขวงทั่วประเทศทั้งภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้สำหรับนครหลวงเพียงแต่ทานกฎหมายเลข1199สำหรับสาขาต่างแขวงเพียงแต่ทานกดเลขรหัสโทรศัพท์ประจำแขวงแล้วตามด้วยหมายเลข1199บ่ว่าทานจะประสบกับปัญหาไฟตกไฟมอดไฟบ่พอหรือต้องการแจ้งอุบัติเหตุไฟฟ้านอกจากนั้นท่านยังสามารถประกอบความคิดความเห็นหรือข้อเสนออื่นๆได้ผ่านสายด่วนไฟฟ้าลาวตลอด24ชั่วโมงเพียงเท่านี้ทุกปัญหาของผู้สมใช้ไฟฟ้าก็จะไปถึงพนักงานขอดบริการของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ Call Center ไฟฟ้าลาว1199ยินดีให้บริการตลอด24ชั่วโมงกลับเข้ามาสู่ในระยะนี้กับการนำเสนอสกู๊ปข่าวซึ่งสกู๊ปข่าวในอาทิตย์นี้ขอนำเสนอรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขาแขวงขมวนได้เข้าร่วมออกบูธวางแสดงผลงานในบุญนมัสการพระธาตุสีโคตบองประจำปี2019รายละเอียดจะเป็นแนวใดไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยเพื่อเป็นการสืบสานที่คงประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โดนนานในระหว่างวันที่17-19 กุมภาพันธ์ 2019รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขาแขวงขมวนได้เข้าร่วมออกบูธวางแสดงผลงานในงานบุญนมัสการพระธาตุสีโคตบองประจำปี2019ซึ่งงานบุญดังกล่าวได้แข่งขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่15 กุมภาพันธ์ 2019โดยการเป็นประธานโดยทานคำศรีอุทิวงศ์ครองเจ้าแขวงขมวนจุดประสงค์ในการเข้าร่วมในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรียกงานการบริการเรียกงานด้านเทคนิควิชาการและการเคลื่อนไหวของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวให้พ่อแม่ประชาชนได้เข้าใจและฮู้เลิกถึงขั้นตอนการจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขาแขวงขมวนให้หลายขึ้นก็สบายดีตอนบ่ายข้าพเจ้าชื่อบุญปันดวงราศีขณะที่ตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้ง42แขวงขมวนและกระทั่งเป็นห้องหัวหน้าสาขาไฟฟ้าประจำแขวงขมวนคราวนี้เจ้าคือว่างานนมัสการพระธาตุสีโคตรตะบองนี้เนาะมันเป็นงานประจำปีทุกปีเนี่ยพวกเขาชาวแขวงขมวนต้องได้จัดขึ้นและในหั้นเนาะโดยเฉพาะการนำขันแขวงขึ้นก็ได้เรียกประชุมแต่เต้าโฮมเอาบรรดาหัวหน่วยธุรกิจหรือว่าบรรดาภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดเก็บครบพร้อมเพื่อนั้นใดเพื่อแน่ใส่ดึงดูดกันนะเอานักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศนี่ได้มาร่วมเพื่อสั่งรายรับไทยแก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนภายในแขวงขมวนเท่านี้ให้มันมีรายรับที่ดีขึ้นเนาะแต่ปีนี้ก็เป็นปีนึงเนาะ2019นี่พวกเขาก็ได้เข้าร่วมการเข้าร่วมนี้ก็แม่นได้รับการสนับสนุนได้รับการช่วยเหลือจากโดยเฉพาะแม่นทางสำนักงานใหญ่ได้ส่งทีมงานโดยเฉพาะแม่นภาคส่วนทีมงานประชาสัมพันธ์หรือว่าทีมงานคุ้มครองพลังงานตกเหี้ยเนาะที่มาส่วนมาประกอบส่วนซอยสังสาขาในนามสาขาพวกเขาก็แม่นได้กล้าเกียมควบพร้อมโดยเฉพาะแม่นด้านสถานที่หรือเอาอุปกรณ์ต่างๆที่มีเพื่อบริการให้แก่สังคมตามพระราชบัญญัติของเรื่องงานประชาสัมพันธ์ของเฮาซึ่งเคยเฮ็ดทุกๆปีผ่านมาข้อสะดวกนี้เนาะก็คือได้เสนอไปเบื้องต้นนั้นเนาะโดยเฉพาะแม่นการนำขันแขวงเพิ่นก็ได้เอาใจใส่แล้วก็ให้ความสะดวกทุกอย่างเนาะแล้วโดยเฉพาะในหั่นก็แม่นเพิ่นได้แจ้งให้คณะกรรมการกาเกียมงานบุญนี้เพิ่นก็ได้จัดสถานที่ให้บอลอยู่พวกเขาก็ถือว่าเห็นมาเหมาะสมแต่นอกจากนั้นก็แม่นคือข้าพเจ้าได้เสนอบางต้นนั้นทั้งสำนักงานใหญ่ก็ได้ส่งเชี่ยวชาญหรือว่ามืออาชีพที่ได้
เอาใจใส่เนาะในปฏิบัติผ่านมาหันเพราะว่าเวียกอันนี้นี่ก็โดยรวมแล้วอยู่สาขาพวกข้าพเจ้าก็กับบ่ท่านเก่งปานใดฉะนั้นนี่ก็อาศัยทั้งสํานักงานใหญ่ลงมาซอยเฮ็ดให้บรรยากาศเกี่ยวกับการบริการเวียกอันนี้ก็แม่นถือว่าดีขึ้นแล้วเฮ็ดให้สังคมโดยเฉพาะแล้วแม่นผู้รักผู้ใหญ่ที่มาชมในงานมื้อนี้ก็คุ้มหน้ามากมายหลายสมควรเนาะโดยเฉพาะนําพาโดยท่านการนำสูงสุดขันแควงแม่นท่านเจ้าแควงเนาะนำพามาแล้วก็แขกผู้นำขันสูงตื่นมาห่วมนำเนาะก็ฝากถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนาะทุกภาคส่วนที่มาห่วมในงานนี้เนาะสิแม่นมาแต่บ้านนอกหรือว่าเขตห่างไกล2ลีกก็อยากให้มาเที่ยวชมเนาะเบิ่งถ้ามีหยังสนใจเกี่ยวกับเวียกเนาะด้านบริการไฟฟ้าก็สามารถแลกเปลี่ยนหรือว่าถอดถอนบทเรียนกันได้เนาะนำเอาความรู้ต่างๆหันเมื่อมูลใส่เขาในการนำใส่เครื่องไฟฟ้าในชีวิตประจำวันของพวกท่านอันนี้ถือว่าเป็นผลที่ดีให้แก่ผู้เคยชมใส่หรือว่าผู้บ่เคยชมใส่อันเรียกงานนั่นการการชมใส่อุปกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือนนั้นนอกนั้นรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขาแขวงขมวนยังได้เกี่ยมความพร้อมและตอบสนองกระแสไฟฟ้าให้แก่พ่อแม่ประชาชนและห้างห้านต่างๆได้ชมใช้ในงานบุญดังกล่าวข้าพเจ้าเข้าทุ่งสวัสดิ์เนาะแขวงพนมหน้าที่รับผิดชอบหัวหน้าแผนกเทคนิคซึ่งเป็นแผนกหนึ่งพิจารณาพิการในทางสาขาเกี่ยวกับด้านเทคนิคและมาปัจจุบันนี้ก็ถือว่าถือช่วงเนาะบุญนมัสการพระธาตุสีโคตรประจำปี2019เนาะแต่ทางแผนกเทคนิคหลายภาคส่วนเนาะเกี่ยวของเกี่ยวกับเทคนิคนี้แล้วก็ขึ้นกับคณะสาขาหรือหัวหน้าสาขาเนาะเพื่อลงมาบริการไฟนี้เนาะให้ในงานบุญเนาะเพื่อหาประกันครับและพวกเฮาก็ได้อิงตามข้อตกลงของเจ้าแข้งครับเพราะว่าไฟฟ้าของพวกเฮานี้ของสาขาพวกเฮานี้แม่นเป็นอนุกรรมการหนึ่งเนาะที่นอนอยู่ในของแขวงเพิ่นแต่งตั้งแล้วก็เป็นผู้รับผิดชอบประดับประดาเนาะทางด้านไฟมันสิว่าเนาะแล้วก็บริการเฮาก็ยิ่งใครขอตกลงของสาขาเตรียมพร้อมคือหน่วยงานที่ลงบริการไฟบุญนี้ก็คือว่ามีอยู่3ทุกงานที่ลงมารับใช้เนาะแล้วก็หน่วยงานคิดไรแล้วก็จักสำห้องที่ว่าได้ตกลงกันลงมาบริการนี้1และพวกเฮาก็ได้ลงมาบริการแต่วันที่11เดือน2เนาะ2019เป็นต้นมาจนฮอดปัจจุบันนี้สบายดีเนาะข้าพเจ้าชื่อคำหงพรหมไซเนาะเป็นวิศวกรอยู่แผนกประชาสัมพันธ์เทคนิคความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมสาขาแขวงขมวนเนาะอันจุดประสงค์มื้อนี้ก็เป็นเพื่อมารายงานเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของเวียกงานประชาสัมพันธ์อยู่สาขาแขวงขมวนเนาะซึ่งว่าสาขาของมวลเฮาก็แม่นเป็นแผนกประชาสัมพันธ์ของเฮาก็เป็นตัวแทนของไฟฟ้าลาวเนาะหรือเป็นตัวแทนของสาขาแขวงมวลที่ลงประชาสัมพันธ์อยู่บรรดาเมืองเนาะในทุกแขวงโดยเฉพาะก็แม่นอยู่แขวงขมวลพวกเฮาเนาะนําเอาปัญหาต่างๆเนาะเกี่ยวกับภาระบทบาทของไฟฟ้าลาวก็คือก็ไฟฟ้าสาขาแขวงมวลนี้ลงไปเผยแพร่เนาะให้ลูกค้าเนาะผู้ใช้ไฟฟ้าได้ถึงเนาะสําหรับงานอันจัดบูธในงานบุญอันของพวกเฮาแม่นจัดมาครั้งที่3แล้วเนาะซึ่งครั้งที่1แม่นเฮาได้จัดอยู่บุญนมัสการพระธาตุเมืองเก่าประจําปี2018ในปีผ่านมานั่นเนาะและครั้งที่2เฮาก็จัดอยู่บุญช่วงเฮือประจําปีเนาะถ้าว่าถ้าเมืองบานถ้าแขกกลางนั้นเนาะเฮาก็ได้จัดมาแล้วเนาะแล้วอันนี้เป็นครั้งที่3ครั้งที่3แม่นจัดอยู่ปี2019บุญพระธาตุสีโคตรตะบองในปี2019นี้เนาะสำหรับครั้งนี้ก็จะมีความแตกต่างกับวันครั้งที่ผ่านมาเนาะเพราะว่าเขาจะมีอัปเดตเนาะเป็นต้นว่าอันทางสำนักงานใหญ่เพิ่นก็ลงมาช่วยในการอันแนะนำเนาะชี้แจงเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์นี้เนาะสำหรับในบูธของพวกเขาในการประชาสัมพันธ์ชุดนี้ก็มีอันมอเตอร์ไฟเนาะมอเตอร์ไฟแต่ละประเภทเนาะนับแต่ประเภท3/9จนฮอดผู้แหละเนาะ5/100ประเภทต่างๆเฮาเอามาโชว์อยู่ในอันบูธของพวกเฮาเนาะเพื่อให้ลูกค้าได้อันได้สอบถามเนาะเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆนั้นนอกจากนั้นก็พวกเฮายังมีอัน
พิมพ์ผลงานของไฟฟ้าลาวสาขาไก่ม่วนเป็นผลงาน5ปีนี้ผ่านมานะผลงานแต่ปี2014ฮอก2018เนาะและก็ผลงานของไฟฟ้าลาวสาขาไก่ม่วน40ปีเนาะที่ว่ามีมาวางแสดงในงานนี้เนาะและก็มีการแนะนำในการชมใช้ไฟฟ้าการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเนาะให้ถูกในประหยัดและก็ปลอดภัยเนาะสวัสดีผู้ชมและที่ผ่านไปนั่นก็เป็นการออกบูธวางแสดงผลงานของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขาแขวงขมวนในงานบุญนมัสการประจำปีของพระธาตุสีโคตบองซึ่งทางทีมงานพวกเราก็ได้นำมาเสนอให้กับประธานได้ติดตามรับชมกันในระยะนี้เอาเป็นว่าตอนนี้ไปพักกันก่อนท่านผู้ชมระยะต่อไปเป็นระยะของศาลานาฮูการชำระค่ากระแสไฟฟ้าจะบ่เป็นปัญหายุ่งยากอีกต่อไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ชมใช้ไฟฟ้าในยุคดิจิตอล 4.0 รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวได้ขยายช่องทางในการชำระค่ากระแสไฟฟ้าเพื่อให้ผู้ชมใช้ไฟฟ้าสามารถชำระค่ากระแสไฟฟ้าได้ทันเวลาบ่ว่าท่านจะอยู่ไสเพียงแต่ท่านติดตั้งแอปพลิเคชัน BCL1 จากธนาคารการค้าต่างประเทศลาวหรืออีกหนึ่งแอปแมนแอปLDB Trust จากธนาคารพัฒนาลาวนอกจากนี้ท่านยังสามารถชำระค่ากระแสไฟฟ้าผ่านสองทางตู้ ATM ของทั้งสองธนาคารและท่านยังสามารถชำระค่ากระแสไฟฟ้าผ่านสองทางศูนย์บริการหับชำระค่ากระแสไฟฟ้าประจำแต่ละพื้นที่หรือหน่วยบริการหับชำระค่ากระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่บ่เป็นหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าเพื่อรักษาระบบหมุนเวียนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของท่านให้อยู่ในเกณฑ์ปกติสำหรับค่ากระแสไฟฟ้าให้ทันเวลาเรื่องง่ายๆที่ไผก็เฮ็ดได้กลับเข้ามาสู่ในระยะนี้กับการนำเสนอศาลานาฮูซึ่งศาลานาฮูในอาทิตย์นี้จะนำเสนอเกี่ยวกับการชมใช้ไฟฟ้าแนวใดให้มีความถูกต้องปลอดภัยและก็ประหยัดไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยศาลานาฮูเสนอตอนถอดปลั๊กเสียบทุกขั้นที่บ่ได้ใช้งานอ่ะกบใส่ในเครื่องเสียบปลาไว้ยังสั่นก็เสียบปลาไว้สิบ่ได้ใส่อ้าวบ่เสียบปลาไว้จังซี่เพราะมันอันตรายไฟใหม่ได้กันบ่ใส่หรือถอดออกแม่นแล้วถ้าเฮาเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าทิ่มไว้โดยที่บ่ได้ใส่งานแต่กระแสไฟฟ้ายังไหลเข้าอยู่ตลอดเวลาอาจเฮ็ดให้ปลั๊กเสียบหรือสายไฟเกิดความร้อนเป็นอันตรายและเป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้ได้ฮู้นานี้แล้วเฮาควรถอดปลั๊กเสียบออกทุกครั้งหลังจากที่ใช้งานแล้วปุ๊บถามดูว่าอย่างมากไหมในตู้เย็นที่เน่าหมดอ้าวเห็นจะว่าอย่างบ่ใช้ดอกถอดปลั๊กออกโลดตู้เย็นแม่นมื้อนึงก็ใช้บ่ฮอด 3G เทื่อจ้ะแล้วทําไฟตู้เย็นอยู่ไหนถือว่าครบถ้วนกันไปสำหรับการนำเสนอเป็นข้อมูลข่าวสารต่างๆรวมไปถึงสาระความรู้ดีๆที่ทางรายการของพวกเราได้นำมาเสนอให้กับประธานได้ติดตามรับชมกันเป็นประจำซึ่งมาฮอดตอนนี้เวลาของทางรายการก็ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วถึงท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการไฟฟ้าลาวเพื่อการพัฒนาทางโทรภาพป้องกันความสงบลาว PSTVและนอกจากนั้นท่านผู้ชมก็ยังสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.edl.com.la ข้าพเจ้าสมภาพรสุวรรณามพร้อมด้วยทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในอาทิตย์หน้าสำหรับมื้อนี้สบายดี